ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียงเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้า Audio Jungleรายการร้อยเรื่องร้านนะคะทางแอดดีไซน์ชาแนลค่ะพบกับตูนเป็นประจำนะคะทุกวันอังคาร18:15 น.ค่ะและตอนนี้นะคะถ้าใครไม่สะดวกวันอังคารนะคะมีข่าวดีมาบอกว่าตอนนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องร้านของเรานะคะรีรันกันหลายครั้งแล้วก็หลายเวลามากขึ้นตามเวลาดังนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสะดวกเวลาไหนนะคะปิดร้านเมื่อไหร่นะคะหรือว่าอยากจะเอนกายพักผ่อนเวลาใดค่ะก็เปิดรีโมทมาเลยนะคะที่ช่อง Ad Design Channel จะพบกับตูนและรายการร้อยเรื่องร้านค่ะเพราะว่าเราค่ะจะมาคอยอยู่เคียงข้างผู้ประกอบกิจการร้านค้าต่างๆนะคะมาให้ไอเดียดีๆเด็ดๆในการออกแบบร้านของคุณนะคะให้สวยงามภายใต้งบประมาณที่จำกัดแล้วก็ใช้ไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของหลักการทางการตลาดนะคะลองสังเกตดีๆค่ะว่ามันใกล้เคียงนะคะกับการใช้ชีวิตประจำวันเราเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนฝูงนะคะให้เขานั้นเชื่อนะคะแล้วก็โน้มเอียงมาที่เรื่องราวของเรานะคะหรือแม้แต่กระทั่งการจีบสาวค่ะเราก็ต้องมีเทคนิคนะคะในการที่จะพรีเซนต์ตัวของเราใช่ไหมล่ะคะหนุ่มๆเห็นไหมล่ะคะว่าเรื่องราวของการตลาดนั้นนะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการทำการตลาดค่ะก็คือการดึงความสนใจนะคะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มาสนใจสินค้าของเรานั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะที่ตูนบอกไปนะคะว่าเรื่องของการตลาดใกล้เคียงกับเรื่องของชีวิตประจำวันค่ะพูดถึงตัวอย่างแรกนะคะที่อยากจะย้ำนะคะให้กับเจ้าของกิจการร้านค้าค่ะก็คือเรื่องของการสื่อสารนั่นเองค่ะตูนลองเปรียบเทียบเรื่องนี้นะคะกับเรื่องของความรักค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าถ้าเราอยากจะเล่าเรื่องราวของความรักให้กับเพื่อนหรือให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะเราก็จะถ่ายทอดกันเป็นคนละเวอร์ชันค่ะก็คือว่าเราต้องดูนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครแล้วก็เลือกที่จะถ่ายทอดภาษาออกไปอย่างไรนะคะเพื่อให้ผู้ฟังของเรานั้นนะคะเข้าใจและก็สามารถรับรู้สิ่งที่เราต้องการจะถ่ายทอดได้อย่างจริงจังค่ะต่อมานะคะก็คือการสร้างคุณค่าดีกว่าการไล่จับลูกค้าค่ะดีอย่างไรเนี่ยเหรอคะการที่เราไล่จับลูกค้านะคะบางคนค่ะลูกค้าบางท่านนะคะอาจจะเกิดความรำคาญนะคะหรือว่ากลายเป็นว่าอิกนอร์หรือว่าไม่ใส่ใจไปเลยค่ะแต่ถ้าเรานะคะหันมาสร้างคุณค่าให้กับสินค้าของตัวเราเองนะคะก็จะทำให้สินค้าของเรานั้นมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นตูนลองยกตัวอย่างนะคะวิธีการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าของคุณค่ะอย่างเช่นขนมขบเคี้ยวอย่างเลนะคะเขาก็ให้คุณลูกค้าเหล่านี้แหละค่ะมีส่วนร่วมกับสินค้าของเขานะคะในการที่จัดประกวดค่ะการคิดรสชาติที่คุณชื่นชอบแล้วก็ถูกใจนะคะจะได้นำรสชาตินั้นมาผลิตเป็นสินค้าขายต่อไปนะคะนี่แหละค่ะทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมแล้วก็มีความสุขมีความสนุกในการที่จะร่วมกับกิจกรรมหรือว่าแคมเปญ นั้นๆค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่น SCG ค่ะเขาก็ได้มีการคืนคุณค่าสู่สังคมไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำ CSR ต่างๆนะคะซึ่งก็เน้นการทำประโยชน์แล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้สินค้าที่เป็นกรีนโปรดักต์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมนั้นนะคะใช้สินค้าลดโลกร้อนค่ะนี่แหละค่ะเป็นเพียงการสร้างคุณค่านะคะให้กับสินค้าของคุณแน่นอนเลยนะคะว่าถ้าเราดึงจุดเด่นเหล่านี้ออกมาใช้คุณลูกค้าต่างๆค่ะก็จะหันกลับมาดูสินค้าของตัวเราเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการหาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องค่ะเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะก็คือการที่เราหมั่นหาความรู้นะคะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เรานั้นนะคะเป็นคนเก่งค่ะรู้รอบด้านนะคะใครพูดเรื่องไหนก็จะเข้าใจแล้วก็รับรู้เรื่องต่างๆเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีค่ะ
หลักการตลาดก็เช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะต้องออกไปเรียนรู้งานศิลป์เพิ่มเติมนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลใหม่ๆค่ะหมั่นพัฒนาแล้วก็หาความคิดสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอนะคะเราจะได้นำความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ค่ะกลับมาพัฒนาสินค้าของเรานะคะรวมถึงบริการดีๆที่จะมอบให้กับลูกค้าเพียงแค่นี้แหละค่ะสินค้าและบริการของคุณนะคะก็จะเป็นที่ครองใจผู้บริโภคและถ้าผู้บริโภคเขานึกถึงสินค้าประเภทนี้ก็จะนึกถึงเราเป็นรายแรกๆแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องของหลักการทำการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตติ้งนี้นะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆค่ะเพียงเรานะคะนำมาประยุกต์สร้างสรรค์นะคะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดประโยชน์ขึ้นมาค่ะเท่านี้แล้วค่ะก็จะทำให้ธุรกิจร้านค้าของคุณนั้นนะคะขายดิบขายดีเข้าไปครองใจผู้บริโภคได้อย่างไม่ยากเลยล่ะค่ะและสำหรับโจทย์ของเราในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อให้เข้ากับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะบุกไปไกลถึงจังหวัดพิษณุโลกเลยล่ะค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะรอยเรื่องร้านมีโจทย์สุดท้าทายมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะกับร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเรนโบว์โอ้โหฟังแล้วก็ไม่ย่อยเลยนะคะร้านนี้เป็นของคุณจอยนะคะทีเด็ดของร้านนี้ก็คือการนำแป้งแบบที่ใช้ทำขนมปากหม้อมาห่อกับกุ้งหมูหรือว่าผักนะคะเพื่อใช้แทนเส้นค่ะร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณริมถนนนะคะมีส่วนที่นั่งทานให้เลือกทั้งในร้านและก็นอกร้านค่ะแล้วก็มีครัวอยู่ที่ด้านหลังนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวจะแปลกแล้วนะคะในร้านนี้ก็ยังมีสปาเท้าค่ะให้คุณลูกค้านะคะได้นั่งทานไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพเท้าอีกด้วยละค่ะคุณจอยนะคะอยากจะให้แต่งร้านให้มีสีสันที่สดใสมากกว่านี้ค่ะเพื่อช่วยดึงดูดลูกค้าที่ขับรถผ่านไปผ่านมาให้สะดุดตาสมกับชื่อร้านที่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเรนโบว์นั่นเองค่ะขอบคุณคุณจอยสำหรับโจทย์เด็ดๆนะคะรับรองค่ะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเรนโบว์ของคุณจอยนี้นะคะจะออกมาสวยสมใจแน่นอนเพราะว่าพี่ตุ้มค่ะจะมาแต่งร้านให้กับคุณจอยในช่วงหน้าในช่วงแต่งร้านค่ะ